เดลคาร์เนกี้เขาคือบุคคลต้นแบบแห่งการเรียนรู้การพูดที่ทำให้เห็นว่าเราสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตและงานได้เมื่อเราเรียนให้งามที่วาจาเดลคาร์เนกี้เกิดเมื่อปีคริสตศักราช1888ในเมืองแมรี่วิลล์รัฐมิสซูรีประเทศสหรัฐอเมริกาในครอบครัวยากจนต้องลำบากตั้งแต่เด็กจนโตสมัยเรียนมัธยมเขาชอบการพูดการโต้วาทีมากแต่แรกๆที่แข่งขันกลับมีแต่แพ้กับแพ้เขารู้สึกล้มเหลวจนเกือบอยากฆ่าตัวตายแต่สุดท้ายเมื่อเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ได้เขามุ่งมั่นขยันฝึกฝนจนที่สุดก็รู้จักกับคำว่าชนะและจากนั้นเขาก็ชนะเรื่อยมาเมื่อเรียนจบเขาทำงานเป็นพนักงานขายนักแสดงละครเร่และลงเอยที่อาชีพครูที่เขารู้สึกชอบเพราะได้สอนในสิ่งที่เขาถนัดที่สุดคือการพูดในที่ชุมชนผู้คนนักธุรกิจที่ชื่นชอบและประสบความสำเร็จจากการสอนของเขาพากันบอกปากต่อปากจนเขามีลูกศิษย์เพิ่มขึ้นอีกมากมายหนึ่งในบุคคลที่ผ่านหลักสูตรของเดลคาร์เนกี้คือวอร์เรน บัฟเฟตต์นักธุรกิจนักลงทุนผู้ประสบความสำเร็จและร่ำรวยที่สุดในโลกคนหนึ่งปีคริสตศักราช1912เขาได้กำเนิดหลักสูตรเดลคาร์เนกี้และหลักสูตรอื่นๆตามมาเช่นการเสริมสร้างภาวะผู้นำการนำเสนออย่างทรงพลังเดลคาร์เนกี้กลายเป็นสุดยอดนักขายนักพูดนักอบรมระดับโลกเขารวบรวมประสบการณ์ทั้งหมดของเขาเขียนเป็นหนังสือซึ่งก็กลายเป็นหนังสือขายดีระดับโลกเช่นกันคือวิธีชนะมิตรและจูงใจคนกับวิธีชนะทุกข์และสร้างสุขโดยหนังสือได้รับการตีพิมพ์กว่า38ภาษาคำกล่าวหนึ่งของเดลคาร์เนกี้กล่าวว่า Your purpose is to make your audience see what you saw.Hear what you heard, feel what you felt, relevant detail, couch in concrete, colorful language. เป้าหมายของคุณคือการทำให้ผู้ฟังของคุณเห็นสิ่งที่คุณเห็นได้ยินสิ่งที่คุณได้ยินรู้สึกสิ่งที่คุณรู้สึกรายละเอียดที่ตรงประเด็นด้วยสำนวนภาษาที่มีสีสันกับนักสการพระอาจารย์ใหญ่โครงการสามเณรปลุกปัญญาธรรมปีที่4พระมหาวุฒิชัยวัชรเมธีกับผมทินโชคกมลกิจนะครับวันนี้ขออนุญาตพระอาจารย์นั่งเสมอพระอาจารย์เพื่อความสะดวกในการถ่ายทำในวันนี้นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงคำสำคัญวันละคนนะครับในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปีที่4ครับผมทินโชคกมลกิจวันนี้ก็ได้รับเกียรติมาเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงวันนี้นะครับเป็นการสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ใหญ่นะครับพระอาจารย์วอนะครับวันนี้หัวข้อของเราครับคือเรียนให้งามที่วาจาแปลว่าอะไรครับแปลว่าสิ่งที่เราพูดออกมาใช่ไหมครับพระอาจารย์ครับสิ่งที่เราพูดออกมาเนี่ยถ้าเราพูดในสิ่งที่ดีก็จะเป็นประโยชน์กับเรามีพลังมากวาจาของคนนี่คือเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในสาขาอาชีพใดก็ตามถูกต้องไหมครับพระอาจารย์ครับคราวนี้เราเปิดรายการนะครับด้วยประวัติคร่าวๆของคุณเดลเดลคาร์เนกี้คาร์เนกี้นะครับคราวนี้เรียนถามพระอาจารย์ครับว่าทำไมวันนี้เราถึงเลือกคุณเดลคาร์เนกี้เป็นบุคคลสำคัญในวันนี้ที่เราจะพูดถึงเขาครับคือการเรียนของเราเนี่ยเราเรียนจากบุคคลสำคัญธรรมะเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมาจากพระเสมอไปครับธรรมะนี่มาจากใครก็ได้ในโลกนี้นะเพียงแต่ว่าแก่นเนี่ยให้มันเป็นธรรมะจากพระพุทธเจ้าแต่ว่าเวลาที่เราหยิบยกตัวอย่างมันไม่จำเป็นจะต้องมาจากพระพุทธเจ้าเสมอไปแก่นในเรื่องนี้ก็เช่นพระพุทธองค์บอกว่าสุภาษิตาเจยาวาจาเอตมังคละมุตตมังครับ
โยมทินลองแปลแม้ว่าอาจารย์มองเห็นหน้าผมก็น่าจะทราบดีแล้วก็ทินงงสุภาษิตาจะยาวาจาแปลว่าวาจาสุภาษิตครับคำว่าสุภาษิตแปลว่าวาจาที่พูดดีวาจาที่พูดงามเอตมังคลมุตตมังเป็นอุดมมงคลเห็นไหมแม้แต่พระพุทธองค์ยังบอกว่าคำพูดที่พูดอย่างดีเนี่ยเป็นอุดมมงคลของชีวิตฉะนั้น น้องๆสามเณรเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะในการพูดเวลาที่เขามาบวชกับเราเนี่ยถ้าเราฝึกกราบฝึกไหว้อย่างเดียว ฝึกนั่งสมาธิอย่างเดียวแต่แล้ววันหนึ่งเขาสึกออกไปเขาปฏิสัมพันธ์ไม่เป็นการพูดนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะเขาจะต้องพูดกับเพื่อนพูดกับพ่อพูดกับแม่พูดกับครูโตขึ้นเขาจะต้องพูดกับทุกคนที่เขาติดต่อเป็นการสื่อสารถูกต้องการ การสื่อสารนี่มันเป็นเรื่องที่สำคัญมาก คุณมีความรู้มันอยู่ในนี้ คุณมีเงินมันอยู่ในธนาคารนะ แต่ถ้าคุณมีความรู้และคุณมีความโง่ มันออกทางปากใช่ไหม ทีนี้ ถ้ามันออกมาแล้วมันไม่ดีเสียหายไหมพังเลยฮะพังเลยครับในสำนวนไทยเนี่ยครับท่านจะพูดถึงคำพูดไว้เยอะมากฮะเคยได้ยินตัวอย่างเด่นๆไหมลองนึกออกไหมตอนนี้ท่านนึกไม่ออกพระอาจารย์มีครับพระอาจารย์ปากเป็นเอกครับเลขเป็นโทครับหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตราทำไมต้องปากเป็นเอกอ่ะต้องมาก่อนเลยนะฮะน่ะปากเป็นเอกเลขเป็นโท หนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตราครับนี่คือการประเมินค่าคำพูดไว้สูงมากสำนวนจีนก็บอกว่าคำพูดที่ดีเนี่ยอุ่นไปสามฤดูหนาวเคยได้ยินไหมใครมาพูดอะไรกับเราดีๆเนี่ยเจอกันครั้งเดียวแล้วพูดดีปั๊บโอ้โหเขาเดินจากไปละแต่มันอยู่ในนี้มันไม่เคยไปไหนเลยเช่นมีคนมาบอกคุณยมทินว่าครับในบรรดาพิธีกรในเมืองไทยนะครับที่เป็นมือสัมภาษณ์อันดับต้นๆของประเทศไทยเนี่ยผมไม่ต้องนึกเลยพอถามปุ๊บผมนึกถึงคุณทินเลยโอ้โหเป็นไงโอ้โหเป็นไงรู้สึกดีลอยเลยนะลอยแล้ว3วัน3คืนลอยเลยนะถ้าถามคนอื่นผมคงต้องนึกนานหน่อยนะว่าใครเป็นผู้ประกาศผมว่าผมคงต้องนึกแต่ถ้ามือสัมภาษณ์มือทองเลยคุณเห็นเลยผมไม่คิดถึงใครเลยนี่เดียวกันนี่สมมติเฉยนะฮะนี่สมมติเฉยๆนะครับคุณผู้ชมรู้สึกดีไหมล่ะมันเป็นสองความรู้สึกอันนี้จากความรู้สึกของผมจริงๆนะพระอาจารย์ฮะเรียนคุณผู้ชมเนี่ยฮะมันเป็นสองความรู้สึกหนึ่งแน่นอนฮะเราได้ยินเสร็จปุ๊บณจังหวะนั้นเราจะรู้สึกดีรู้สึกแบบโอ้โหภูมิใจนะเขาเรียกฟิลกู๊ดฟิลกู๊ดฟิลกู๊ดแต่พอฟิลกู๊ดได้สักพักผมต้องดึงตัวเองกลับมาดึงตัวเองกลับมานะที่นี่คือแบบเออเดี๋ยวก่อนนะนี่คุณพูดจริงหรือเปล่าอ่ะแน่นอนถ้าเป็นพระอาจารย์ถ้าพระอาจารย์พูดผมเชื่ออยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคนอื่นพูดเอ๊ะเราก็ต้องนึกอีกทีนึงว่ามันจริงหรือไม่จริงตรงนี้แหละฮะพระอาจารย์ครับอาจจะเป็นเส้นบางๆนะฮะระหว่างสิ่งที่เราเป็นที่เราได้รับฟังสิ่งที่พูดออกมาแน่นอนครับฟังดูดีแต่ในเวลาเดียวกันมันอาจจะเป็นดาบสองคมเป็นเส้นบางๆระหว่างเฮ้ยเขาจริงใจหรือไม่จริงใจอันนี้แหละฮะพระอาจารย์ที่มีวิธีเลือกให้ดูว่าเวลาที่เราได้ยินใครพูดอะไรดีๆกับเราเนี่ยโบราณเขาเรียกว่ายกย่องกับยกยอใครก็ตามพูดถึงเราในแง่ดีเนี่ยถ้าเรามีความดีจริงเขาเรียกยกย่องนะ และตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้หวังอะไรจากเราเราก็ดีจริงเก่งจริงและเขาก็บริสุทธิ์ใจจริงๆอันนี้เรียกว่ายกย่องนะเช่นเราพูดถึงมหาตมะคานธีคนคนนี้อุทิศตัวเพื่อประชาชน มีโอกาสรวยแต่ก็ไม่เอามีโอกาสโกงแต่ก็ไม่ทำครับคันธีไม่เคยทำเหรียญตัวเองนะ เห็นไหมช่วยประชาชนด้วยบริสุทธิ์ใจจริงๆครับอย่างเนี้ยผู้พูดก็พูดจากหัวใจผู้ได้รับการพูดถึงก็ดีจนคนสัมผัสได้อันนี้เราเรียกว่ายกย่องพูดความจริงและมีความจริงรองรับเรียกว่ายกย่องอ่ะทีนี้อีกประโยคหนึ่งโอ้โหยมเทนครับทำไมหน้าเด็กลงทุกวัน
ไปกินอะไรมาไม่แคร์เลยเนี่ยดูดิเนี่ยตอนนี้รายการคุณโยมนะดูกันเช้า15ล้านคนพระอาจารย์เทศมา10ปียังไม่เท่าเลยทำไปได้ยังไงเนี่ยดูสิเนี่ยปีนี้สงสัยได้รับรางวัลปาล์มทองคำจากเมืองกาญเมืองขานรางวัลเมืองไทยเห็นว่าได้มาหมดแล้วไม่ใช่เนี่ยขนาดนั้นทำไมเก่งอย่างนี้ทำไมพูดดีเหลือเกินเออนี่ไม่ใช่แค่พูดดีนะหน้าตาดีด้วยนะพิธีกรที่ครบเครื่องอย่างนี้หาไม่ได้ละอันนี้คือสมมุตินะครับตัวอย่างนะครับอันเนี้ยเขาเรียกว่ายกยอเคยเห็นชาวบ้านเขาดักปลาด้วยยอไหมยอนะอันใหญ่ๆนะตาทีๆสี่เหลี่ยมเขาแช่ไว้ในน้ำเอาแช่ไว้ในน้ำนะ15นาทีครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงยกทีนึงพอยกทีนึงน้ำไหลลงพรูปลาติดมาเป็นพรวนเลยยกยอทุกครั้งที่เขายกยอเขาหวังจะเอาปลามากินยกขึ้นมานะตายนะเข้าใจหรือยังเวลามีใครมายกยอเราแล้วเราก็ดันไม่รู้อีกดันเชื่อตามที่เขายกเขากำลังจะใช้งานเราคุณรู้ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสติมากพอในการที่จะแบ่งได้ว่าอันนี้คือยกย่องหรือว่าอันนี้คือยกยอถูกต้องถ้าใครชมเราต้องดูก่อนว่าจริงไหมฮะจริงหรือเปล่าครับนะถ้าจริงเราก็ยอมรับด้วยความรู้เท่ารู้ทันอย่าไปหลงตัวเองแต่ถ้ายกยอปั๊บเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าที่พูดมามันไม่ใช่เลยอ่ะแต่ทำไมเขาพูดได้ขนาดนี้มันต้องมีวาระซ่อนเร้นนะเหมือนโยมบางคนโยมมาเล่าให้พระอาจารย์ฟังพระอาจารย์จู่ๆสามีมาหาน่ะซื้อตั๋วเครื่องบินมาให้บอกว่าเธอไปไหนก็ได้กับลูกไปปารีสเลยตอนแรกโยมจะไปอยู่แล้วเอาเงินช้อปปิ้งให้ด้วยโอ้ดีใจมากเลยตอนบ่ายเพื่อนส่งไลน์มาดูบอกฉันเจอสามีเธอเดินกับใครก็ไม่รู้นั่นน่ะเธอบอกว่ามิหน้าล่ะมันดีผิดปกติอะไรที่ดีเกินจริงอะไรที่ฟังดูดีเกินจริงก็ให้สันนิษฐานฉุกคิดนิดนึงฉุกคิดไว้ก่อนว่ามันมีวาระซ่อนนั้นก็เหมือนยกยอไงเราก็ไม่ได้ดีเลิศประเสริฐสีขนาดนั้นแต่ทำไมพูดถึงเราขนาดนั้นครับเนี่ยเนี่ยเวลาที่ใครพูดกับเราอย่าไปมองว่าเป็นวาจาสุภาษิตไปเสียทั้งหมดบางทีนะแม้จะพูดดีแต่เจตนาไม่ดีและไม่มีข้อเท็จจริงรองรับเขาเรียกทุพาษิตทุพาษิตสุภาษิตแปลว่าวาจางามวาจาดีทุพาษิตแปลว่าวาจาที่ไม่งามและก็ไม่ดีมันตรงกันข้ามเลยทุพาษิตทุกวันนี้เขาเรียกว่าเมืองไทยมีเยอะมากทุพาษิตพวก hate speech ครับพูดแล้วทำให้คนเกลียดกันพูดแล้วทำให้คนเข้าใจผิดกันอย่างเงี้ยพูดแล้วทำให้คนดูหมิ่นถิ่นแคลนซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยเขาเรียกทุพาษิตทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าอะไรคือสุภาษิตอะไรคือทุพาษิตถูกต้องฉะนั้นคำพูดเนี่ยหนึ่งมันมีพลังมากและสองเมื่อเราได้รับคำพูดที่มีพลังส่งต่อมาถึงเราต้องมีวิจารณญาณในการเลือกเฟ้นที่จะฟังครับเดลคานิกี้พูดเสมอว่าก่อนที่คุณจะเป็นนักฟังคุณต้องเป็นนักพูดนะบางคนอยากเป็นนักฟังพูดเลยไม่ใช่บางคนอยากเป็นนักพูดก็ไปพูดเลยจริงๆมันไม่ใช่มันข้ามขั้นตอนถ้ามาถามพระอาจารย์จะเป็นนักพูดทำยังไงพระอาจารย์บอกว่าอย่าเพิ่งพูดครับอยากเป็นนักพูดทำยังไงพระอาจารย์บอกว่าอย่าเพิ่งพูดทำไงอ่ะหนังสือสัก100เล่มฟังสัก100ชั่วโมงจากนั้นค่อยมาคุยกันว่าจะพูดยังไงครับ1สิ่งที่หนังสือของเดลคาร์เนกี้นะครับคุณผู้ชมครับหัวใจหลักหรือนัยยะสำคัญของหนังสือหลายเล่มที่เดลคาร์เนกี้เขียนมานะครับเขาบอกว่าถ้าคุณอ่านแล้วนะฮะพระอาจารย์ครับขออนุญาตนะเขาบอกว่า It is possible to change other people's behavior by changing one's behavior towards them นั่นหมายความว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับมีถ้าคุณสามารถที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนอื่นได้โดยการเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองในการเข้าหาคนอื่นหมายความว่าถ้าสมมติผมอยากจะเปลี่ยนใครสักคนนึง อยากเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาเนี่ยเราเปลี่ยนตัวเราเองก่อน เพื่อที่จะเข้าหาเขาแล้วให้เขาน่ะเปลี่ยนไปตามที่เราต้องการโอ้นี่มันลึกซึ้งมากนะนี่มันลึกมากเราสามารถทำงานได้ด้วยนะเราเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเราเองเพื่อที่จะเปลี่ยนให้คนอื่นตามเรามันมีคำพูดหนึ่งคือคนจะเข้าหาเราตามบุคลิกกับภาพของเราลักษณะเดียวกันเพราะอะไรเพราะว่า action speaks louder than words มีภาษาอังกฤษใช่ไหม ขอนิดหนึ่งขอนิดหนึ่งการกระทำดังกว่าคำพูดเขากำลังพูดอย่างนั้นคือการเป็นนักพูดมันไม่ได้หมายความว่าคุณต้องพูดผ่านปากเสมอไปเราสามารถพูดสิ่งที่เราทำได้ action speaks ก็คือ
การที่เราแสดงออกต่างๆนะครับมันไปกระทบจิตกระทบใจคนฮะคุณจำเรียนลองสังเกตดูสิถ้าเราหาใครด้วยท่าทีที่ก้าวร้าวเขาทำยังไงกับเราโอ้ครับไม่รับเลยอ่ะถ้าเราหยามหมิ่นเขาทำยังไงกับเราเห็นไหมคงสู้กลับมั้งฮะสิ่งที่เราแสดงออกต่อคนที่อยู่ข้างหน้าคือสิ่งที่เราจะได้รับเดี๋ยวคาร์เนกี้พูดเช่นนั้นฉะนั้นคุณอยากชนะใจใครนะไม่ใช่เพียงคำพูดเพราะว่าถ้าคุณพูดดีนะแต่เขาจับได้ว่าคุณโกหกเขายิ่งไม่ฟังคุณเลยตรงกันข้ามแต่ถ้าคุณแสดงออกดีและจริงใจแม้คุณไม่พูดเขาก็จะดีต่อคุณฉะนั้นการพูดอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการพูดด้วยบุคลิกภาพมันมีภาษามันมี2ภาษาใช่ไหมวจนะภาษาคือคำพูดสองอวจนะภาษาคือ body language คือการแสดงออกของเราบางคนมาหาเราเนี่ย เขาไม่ค่อยได้พูดหรอกแต่เขาให้เกียรติเราคนอย่างนี้เราต้องให้เกียรติตอบบางคนมาหาเราพูดดีๆแต่ก้าวร้าวเราจะรับไหมคนอย่างนี้ต่อให้พูดดีไงเราก็ไม่รับครับเราจับได้ฉะนั้น อย่ามัวแต่จะไปเสกสรรปั้นแต่งคำพูดการกระทำนั้นมันดังกว่าคำพูดอันนี้เป็นทักษะอย่างหนึ่งของนักพูดนะนักพูดบางคนพูดถึงความสำเร็จโอ้สำเร็จอย่างนั้นสำเร็จอย่างนี้แต่ไม่ค่อยมีคนเชื่อเลยนักเขียนบางคนเขียนหนังสือเล่าเรื่องความสำเร็จแต่หนังสือก็ขายไม่ออกเพราะตัวเขาไม่เคยสำเร็จเห็นไหมความน่าเชื่อถือมันอยู่ตรงไหนเนี่ยคุณยมเทียนลองคิดดูฮะ เพราะฉะนั้นก่อน ที่จะพูดหรือก่อนที่จะแสดงอะไรเราต้องเป็นอย่างนั้นก่อนหรือเปล่าฮะก็แน่นอนเขาบอกว่า behavior ก็คืออุปนิสัยอ่ะมันต้องมาจากอุปนิสัยข้างในจริงๆเพราะถ้าคุณเอาแต่พูดผู้ฟังเขาสัมผัสได้ว่าคำพูดนี้มันไม่มีพลังรองรับเลยมันเป็นพวกดีแต่พูดเคยได้ยินไหมพวกนาโต้นาโต้รู้ฮะ no action talk only นั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณพูดด้วยคุณทำด้วยจีนเนี่ยเขาก็สอนไปละเมื่อคุณพูดจะมีคนฟังแต่เมื่อคุณทำจะมีคนเชื่อเห็นหรือยังฟังกับเชื่อคนละอย่างกันนะครับใช่ฟังนี่คือฟังเฉยๆไม่ได้แปลว่าจะเชื่อบางทีเราเป็นหัวหน้าเราพูดเขาก็ฟังจบๆไปให้แกพร่ำไปเดี๋ยวแกจะอารมณ์ดีเราก็คิดว่าหลงว่าเราพูดดีฟังจังเลยจริงไม่ใช่เขาอยากให้พูดจบๆ ใช่ไหม เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งนะเวลาเราพูดแล้วมีคนฟังอย่าเพิ่งดีใจนะครับต้องทำถ้าเราทำคนถึงจะเชื่อใครก็พูดได้ใช่ไหมฮะมันก็เหมือนคำที่เขาพูดโอ้ยพูดอะพูดได้ใครๆก็พูดได้แต่พอจะทำจริงๆเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณจะทำได้อย่างที่คุณพูดใช่นะฮะพระอาจารย์ครับ ในประเด็นของคุณเดลคาร์เนกี้นะครับ คือเขาเขียนหนังสือเล่มนึงนะครับคุณผู้ชมครับที่มีหัวข้อนะฮะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า How to Win Friends and Influence People นะครับซึ่งเป็นหนังสือตั้งแต่ปี1936นะครับออกมาตอนนี้ก็ตีพิมพ์นี่เขาบอก15ล้านเล่ม15ล้านเล่มนะฮะแล้วก็เขียนออกมาแปลเป็น31ภาษาทั่วโลกเป็นหนังสือที่ขายดีมากนะครับชื่อหนังสือก็บอกแล้ว How to Win Friends คือชนะใจเพื่อน Influence People ก็คือเหมือนโน้มน้าวหรือว่าจูงใจให้คนที่เราไม่รู้จักก็แล้วแต่เนี่ยเข้ามาเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อไอ้แบบนี้ถ้าเรานำไปใช้ในทางที่ดีผมก็เชื่อว่าย่อมมีผลดีต่อมา แต่ในเวลาเดียวกันบนสังคมโลกนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างในประเทศไทยแล้วกันนะฮะ ก็อาจจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ใช้วาทศิลป์ตรงนี้นะฮะพระอาจารย์ ใช้ความสามารถตรงนี้ในการไปพูดโน้มน้าวจิตใจคนนะฮะให้ไปทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่มันเป็นทางด้านลบยกตัวอย่างนะฮะพระอาจารย์ พอดีผมทำข่าวตรงนี้ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นการไปขายแชร์ลูกโซ่หรือว่าการไปบอกให้คนนี้ลงทุนอย่างนี้แต่ไปมามีการสืบสวนสอบสวนออกมาโอ้โหเป็นแชร์ลูกโซ่ขนาดใหญ่ผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับหลังๆนี่จะมีข่าวเยอะมากในลักษณะนี้ไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์ก็ดีนะฮะบริษัทนี้บริษัทนั้นก็ดีนะฮะพระอาจารย์ฮะอันนี้อะฮะเราจะปกป้องตัวเรายังไงเราจะป้องกันตัวเราเองยังไงจะสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างไรกับคำพูดที่เป็นคำพูดดีๆแล้วมีคนเชื่อเยอะนะครับพระอาจารย์อย่างกรณีชาลุกโซนนี่คือมีเป็นแสนคนนะครับพระอาจารย์ที่ไปเชื่อตรงนั้น
แล้วก็ยังมีคนเชื่ออยู่นะฮะบางกลุ่มนี่คือตื่นแล้วก็อ่ะจากหลักฐานต่างๆก็ไม่เชื่อพระอาจารย์ตรงนี้เราจะป้องกันตัวเองยังไง การพูดเนี่ยการพูดมันแบ่งได้ว่าถ้าดีก็ดีถ้าไม่ดีก็ไม่ดีเลยขออภัยเมื่อคืนนอนตีสามอันนี้โยมโทรมาจากอเมริกาโทรมาปลุกเอ้าทำไมเขาโทรมาปลุกตอนตีสามบริจาคช่วยแผ่นดินไหวอ๋อครับนอนน้อยวันนี้เสียงเลยไม่ดีครับขออภัยนะครับวิธีชนะมิตรและจูงใจคนครับที่เล่าไว้ในเล่มนี้เดลคาร์เนกี้ก็บอกว่าคุณต้องใช้ในทางสร้างสรรค์ถ้าเอาไปใช้หลอกลวงผิดจากวัตถุประสงค์ของเขานะเขาพูดไว้แล้วตั้งแต่บทนำครับฉะนั้นใครอ่านหนังสือของเขาแล้วไปใช้หลอกลวงไม่ใช่ อย่าลืมว่าเดลคาร์เนกี้เนี่ยเป็นบิดาของนักพูดทั้งโลกเลยครับใช่ไหมครับ ฉะนั้นหนังสือของเขาเนี่ยเขาไม่ได้เขียนมาเพื่อคุณเอาไปหลอกคนแต่จะมีกี่คนได้อ่านเล่มนี้ใช่ไหมฮะโดยเฉพาะคนไทยไม่ค่อยอ่านครับเอางี้แม้กระทั่งคนที่อ่านฮะก็ยังโดนหลอกพระอาจารย์เนี่ยโดนประจำพระอาจารย์เห็นเป็นพระอย่างนี้นะโดนประจำ มีวันหนึ่งเข้ามาที่เนี่ยครับมากราบพระอาจารย์แล้วก็บอกพระอาจารย์ว่า พระอาจารย์ครับรถติดอยู่ข้างนอกพาโยมมารถติดตอนนี้ลงเดินกันหมดเลยครับผมก็เลยให้รถไถไปลากเข้าอู่เดี๋ยวว่างั้นงี้เลยนะตังค์ไม่มีละพระอาจารย์จะช่วยเท่าไหร่ก็แล้วแต่โอ้โหนี่เราดีใจนะดีใจมากเลยอ่ะเนี่ยผมนะตั้งใจกันมาเลยนะขนมาทั้งหมู่บ้านเลยนะนี่มากราบพระอาจารย์ขอครั้งหนึ่งในชีวิตมากราบพระอาจารย์ตัวเป็นครับเมื่อกี้เราก็ว่าจะให้ 5,000 พูดมันพูดเข้าไปเรื่อยๆ ดีใจโยมใครจะช่วยโยมก็ควักปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้ไปเป็นหมื่นฮะเอาโยมเอาไปจัดการแล้วยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ญาติโยมเดินมาหาพระอาจารย์ก่อนส่วนผมจะไปที่อู่ซ่อมเสร็จวันนี้ผมมากราบพระอาจารย์เห็นไหมเอาเงินเพื่อจะไปจ่ายค่าซ่อมรถเอาไปจ่ายที่อู่ก่อนเพราะอู่บอกว่าให้วางเงินก่อนฮะนะพระอาจารย์ก็บอกเอาใครจะช่วยก็รวบรวมนาทีเดียวอะได้เป็นหมื่นต่อหน้าคนนับพันเขาเข้ามาหาพระอาจารย์เรียบร้อยปั๊บพระอาจารย์ก็รับแขกต่อไปรออยู่ครึ่งวันไม่มาไม่เห็นโยมกลุ่มนั้น4โมงให้เด็กไปดูรถมันติดตรงไหนใครเอารถไถไปลากตามดูหน่อยครับไม่มีสักจุดแล้วก่อนกลับเขาบอกถ้ามีปัญหาโทรหานามบัตรนี้ครับโทรไปหาหมายเลขนี้ยังไม่เปิดใช้บริการโอ้พระอาจารย์นะเปื่อยเลยเนี่ยคือต้มกันเปื่อยเลยเพราะอะไรทำอย่างนี้กับพระอาจารย์ทำอย่างนี้กับพระอาจารย์ด้วยรู้เห็นหรือยัง เราพูดอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันครับเจอนักพูดชั้นเซียนไม่รู้อ่านเล่มนี้ป่ะ ลูกดู ลูกดูดิวะเนี่ยพลังของคำพูดอ่ะกว่าเราจะฉลาดเราโดนหลอกมาจนเปื่อยขนาดนี้ เห็นไหม แล้วจะประสาอะไรกับคนที่ ชาวบ้านไม่รู้เหนือไม่รู้ใต้ครับ เจอคนที่เอาทักษะการพูดไปใช้ในทางที่ผิดจะเสียหายไหมอันตรายมากฉะนั้นที่เดลคาร์เนกี้เขียนหนังสือเหล่านี้ไว้นะเขาพูดไปแล้วถ้าไปใช้ในทางที่ผิดไม่ใช่คำแนะนำของผมแต่นั่นหมายความว่าเขาก็ทราบดีว่าถ้าคนเอาไปใช้ในทางที่ผิด มันก็อันตรายมากคราวนี้เราไปห้าม คนที่ไปอ่านหนังสือของเขาแล้วมาใช้อ่ะเราไปห้ามเขาไม่ได้ถูกต้องไหมครับพระอาจารย์ครับแต่สิ่งที่เราทำได้คือตัวเราเองป้องกันตัวเราเองคุณถ้าคุณอ่านงานของเขาคุณต้องมีจรรยาบรรณและถ้าคุณเป็นนักฟังคุณต้องตั้งสติผมว่าถ้าเป็นในมุมของนักฟังครับอาจารย์มีอะไรจะแนะนำให้คนก็อย่างที่พระอาจารย์บอกไงว่าโหทำไมมันพูดขนาดนี้เลยเหรอมนุษย์ครั้งหนึ่งพระอาจารย์ก็เคยเจอแล้วพระอาจารย์ก็ลอยเหมือนกันน่ะลอยเหมือนโยมเมื่อกี้นะก็บอกว่าญาติโยมพระที่มาเทศวันนี้นะ100ปีจะมีมาเกิดครั้งหนึ่งโอ้เรานั่งฟังเฮ้ยนี่แนะนำตัวเรา
เชื่อไหมไปกันนะเมื่อวานไปงานหนึ่งไปเทศที่โรงงานครับฝ่ายบุคคลของโรงงานไม่รู้เรื่องเลยมันอยู่ต่างจังหวัดพนักงานเป็นพันไม่ดูทีวีเลยทำแต่งานเพราะว่าเงินเยอะครับนะเดี๋ยวเข้ากาดโดนเดี๋ยวกาดได้มีโอทีไม่มีใครดูข่าวไม่มีใครดูทีวีไปถึงฝ่ายบุคคลก็บอกพี่น้องเรามี1ชั่วโมงนะครับตอนพักเที่ยงแล้วตอนนี้หลวงพี่ก็มาแล้ว ไอ้ที่เคยพองๆไปจากกรุงเทพฯโครมลูกโป่งแห่งอีโก้อัตตาพระอาจารย์นะมันพองมากก่อนไปงานเราไปงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครับไปแจกลายเส้นคนต่อคิวจนถึงประตูทางเข้าฮอตมากยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากโอ้ประกาศตอนนี้ท่านวอมาถึงศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแล้วนะครับญาติโยมที่จะขอลายเซ็นพระอาจารย์กับหนังสือเล่มใหม่วันนี้เชิญเลยนะครับเราแจกจนหนังสือหมดร้านนะเขาเดินมาบอกพระอาจารย์หนังสือหมดร้านแล้วครับครับและแถวนะครับตอนนี้อยู่ทางเข้าโอ้โหยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่ไปต่างจังหวัดโน่นออกไปจังหวัดไหนอย่าว่ากันนะเดี๋ยวเจ้าของโรงงานดูอยู่ฝ่ายบุคคลบอกพี่น้องเรามี1ชั่วโมงเท่านั้นน่ะตอนนี้จะกินก็กินเลยนะครับแล้วก็เอาละหลวงพี่ก็มาแล้วนี่มนต์หลวงพี่ไม่เหลือเลยเมื่อวานฉันเป็นนักเขียนระดับชาติวันนี้เป็นหลวงพี่เรื่องหลวงพี่มีแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นนะหลวงพี่พระอาจารย์เตรียมอะไรไปเป็นพระเรือเกวียนแล้วพูดกันอย่างนี้เหรอวันนี้ฉันพูด15นาทีจับนั่งสมาธิให้หมดเลยลูกเห็นไหมเนี่ยมันมีผลแค่ไหนคำพูดอ่ะใช่ไหมเขามียศเขามีศักดิ์เขามีผลงานเขามีเกียรติคุณคุณไปลดเขาหมดแล้วก็อยากจะพูดไหมล่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นลูกต้องจำไว้นะลูกพูดอย่างนี้นะไม่มีใครให้ใจกับลูกเต็มร้อยหรอกนี่ขนาดพระนะแล้วอะไรไม่ว่าพูดไปสักพักหนึ่งไม่เป็นยังไงไม่รู้สายมันขาดไม่ลอยเชื่อไม่ได้ก็รู้อยู่ใช่ไหมดับซ่อมไปซ่อมมาก็ไม่ดีสักพักหนึ่งเจ้าฝ่ายบุคคลก็วิ่งหายไปในมุมในหลืบหลังเวทีโทรโข่งอันเบลเลอร์พระอาจารย์ครับตอนนี้มีสำรองอันนี้พระอาจารย์ใช้ไปนะครับอย่าไปคิดมากฝ่ายบุคคลแก่ละแก่ๆเก่าๆคงผ่านอะไรมามากจนไม่คิดจะสร้างสรรค์เลยรุ่นใหญ่พระอาจารย์ใช้ไปเถอะพอถือปุ๊บมันเอียงวูบเลยอ่ะมันหนักแล้วทำไงต้องกดพอกดปุ๊บมันตืดกามจริงๆอูดไปกดไปแล้วต้องใช้2มือมือหนึ่งประคองยังกับสไนเปอร์ยมดินเอ้ยนักบูลระดับชาติงานนั้นนะถึงขั้นเก็บกระดูกเลยกูไม่กลับกูไม่กลับใช่ไหมนี่อันนี้ก็กดไว้อันนี้ก็ประคองตกลงเราถึงไหนแล้วนะยมแล้วไอ้นั่นไอ้มันก็บังหน้าเราอีกและข้างล่างนะกินข้าวคุยเจ้าเสียงช้อนเสียงส้มกระทบกันอาจารย์ว่าถ้าฉันไปอย่างนี้ต่อนะนักพูดเบอร์หนึ่งเมืองไทยก็เอาไม่อยู่ทำไงหมัดเด็ดของพระอาจารย์ปกติสอนน้อยพระอาจารย์มีแล้วครั้งเคยเห็นป่ะเอาละวะนะมันหมดที่พึ่งละหมัดเด็ดของเรานานๆใช้ทีหนึ่งนะถ้าเอาไม่อยู่เนี่ยฉันเคยใช้กันเรียนได้ผลมาก emergency ฉุกเฉินเอาหยิบแล้วครั้งขึ้นมาปกติงานไหนกันนั้นนิ่งงานนี้พอเขาปุ๊บพันกว่าคนหันมามองเขากำลังกินอยู่ไงหน้าตาประมาณว่าอะไรอ่ะหมายความว่าไงอ่ะเกิดอะไรขึ้นแล้วพระอาจารย์เห็นบางสายตามองมาประมาณว่าหลวงพี่องค์นี้มาทำอะไรดิเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าหลวงพี่อยู่นี่นั่นเป็นงานที่รู้สึกแย่ที่สุดเลยแต่เมื่อผ่านไปสัก10 ปีพระอาจารย์กับลูกศิษย์ว่าเยี่ยมที่สุดเพราะว่ามันบอกเราว่าถ้าคุณเป็นนักพูดนะคุณต้องเรียนรู้ที่จะพูดให้ได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่ถูกคาดหวังมาเป็นอย่างดีหรือสถานการณ์ซึ่งคุณไม่อาจคาดหวังอะไรได้เลยครับคุณต้องสามารถพูดให้ทุกคนมาฟังคุณให้ได้อย่าไปอ้างเครื่องไม้เครื่องมืออย่าไปอ้างสถานการณ์อย่านักพูดที่ดีนั้นพระอาจารย์เชื่อว่าต้องตรึงได้ในทุกสถานการณ์จากบทเรียนคราวนั้นเนี่ยทำให้พระอาจารย์ได้เรียนรู้ว่าวันหลังนะอย่าเตรียมสื่ออะไรไปครับคือนักพูดบางคนนี่มีสื่อเยอะมากนะพอไปถึงปั๊บอาจจอใช้ไม่ได้คอมพิวเตอร์เชื่อมโยงโปรแกรมกันไม่ได้มันคนละระบบครับนะอย่างนี้หรือเราคิดว่าวันนี้เครื่องเสียงดีเหมือนงานนี้พระอาจารย์ก็สั่งเขาเตรียมโน่นเตรียมนี่บอกจอเขาก็มี
ต่เขาไม่ได้บอกว่าใช้ได้หรือเปล่าไงเอามาประดับไว้เฉยแต่จริงๆนะมันแย่มาตั้งแต่ตอนต้นว่าก่อนหน้าจะไปอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเป็นคนแนะนำจำได้ไหมครับนะเราเริ่มต้นตรงนี้พระที่มาพูดวันนี้นะครับร้อยปีมาเกิดครั้งหนึ่งมันพองจากกรุงเทพไปละพองไปละนี่เป็นศิลปะไงถ้าคุณพูดถึงเราอย่างนี้เราพูดให้เลยเย็นวันเสาร์ถึงเช้าวันจันทร์นี่คือพลังของคำพูดโบราณถึงบอกว่าคำพูดนะเปลี่ยนแม่น้ำทั้งสายย้ายภูเขาทั้งลูกแค่คำพูดแค่คำพูดขณะเดียวกันถ้าพูดไม่ดีหลวงพี่เอาเลยครับเหมือนไม่ไหวนะเหมือนเราไปกับทัวร์ชิงชับไปทอดป่าทัวร์ชิงชับแล้วก็มีใครสักคนหนึ่งผ้าคาดหัวขึ้นมาพี่น้องครับเอาเลยครับนะอาจารย์รู้สึกแล้วครับละมีชั่วโมงเดียวใช่ใช่คือเรารู้สึกว่านี่มันอะไรกันครับใจมันหายไปหมดแล้วนี่คือประสบการณ์เมื่อ10กว่าปีที่แล้วฉะนั้นมาวันนี้พระอาจารย์ว่ามันยอดอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเราได้ไปพูดมาแล้วทุกเวทีแม้กระทั่งเวทีข้างทางด่วนกรุงเทพมีอยู่งานหนึ่งเวทีข้างทางด่วนข้างทางด่วนข้างล่างเลยนะทางด่วนก็โทเวมันมีคนขับรถไปแล้วก็มันหลุดทางด่วนโป๊ะลงมาตกมาตายข้างล่างตกมาตายข้างล่างเสียชีวิตเลยเป็นข่าวด้วยเจ้าภาพก็นิมนต์อาตมาทำไมไม่ไปนิมนต์คนอื่นไปเชิญวิญญาณบอกว่าคนที่ตกเป็นลูกชอบหนังสือพระอาจารย์มากทุกเล่มเก็บหมดบนหัวเตียงเมื่อเขาเข้าไปจัดห้องเจอหนังสือพระอาจารย์ทุกเล่มญาติพี่น้องก็ลงความเห็นว่าไปนิมนต์ท่านวอมาเถอะคนอื่นก็คงไม่เอาแล้วพระอาจารย์ก็บอกโยมพระอาจารย์นี่ไม่ใช่เรียวจิตสัมผัสนะไม่ได้มาสายนั้นคือไม่ได้มาสายนั้นไม่ใช่เจนยานทิพย์นะพระอาจารย์นี่สายวิชาการเลยนะครับพ่อก็บอกพระอาจารย์ครับขอเถอะครับท่านไม่ต้องเห็นแก่ผมไม่ต้องเห็นแก่เมียผมท่านเห็นแก่ลูกผมได้ไหมโอ้โหลูกผมไม่ได้ตายหลายครั้งโอ้โหพูดอย่างนี้เลยเหรอนี่คือวาทศิลป์นะคนจะนิมนต์ท่านบอกนี่ลูกต้องฟังไว้นะคุณทินต้องฟังไว้คุณทินเป็นเบอร์หนึ่งประเทศนี้ผมนึกหน้าใครไม่ออกเลยงานลูกสาวผมแต่งครั้งเดียวคุณเห็นแก่ลูกผมนะครับผมพ่อครับอยากให้ลูกมีความสุขคุณทินมาเป็นพิธีกรนะครับนะครับผมขอไปไหมล่ะโอ้ยไปตั้งแต่คำแรกแล้วแหละประโยชน์แรกแล้วครับคุณพ่อครับไปครับไปครับก็ขนาดพระอาจารย์คนละสายนะข้ามสายงานเลยนะริวก็ไม่ใช่เจนยานทิพย์ก็ไม่เชิงงานนี้ไปพลังของวาทศิลป์ใช่แล้วคนมาเชิญนี่คนธรรมดาเลยในชีวิตก็บอกว่าพูดไม่เก่งนะครับครับผมเคยแต่พูดชี้โบ๊ชี้เบ๊กับลูกน้องในโรงงานเท่านั้นแหละครับแต่เอาเถอะครับลูกผมอ่านงานท่านทุกเล่มโอ้โหท่านคิดดูแล้วก็พูดจากใจด้วยคือพระอาจารย์รู้ว่าคำพูดนี้มาจากใจแล้วอะก็ไปถึงเพื่อให้เราไปเชิญวิญญาณก็จะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันเชิญไปแล้วแล้วก็เอาแล้วก็เอาก็ไปเชิญวิญญาณไปชักบังสุกุลรถก็วิ่งปึ้งปั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 งข้างหลังก็เสียวบุบบับบุบบับบุบอาจารย์ก็บอกโยมเอานะได้ข่าวว่าเป็นแฟนคลับพระอาจารย์เหรอเอานะกลับบ้านกลับช่องนะอย่ามาอยู่ตรงนี้นะมันอันตรายนี่ใช่วาทศิลป์กับผีกับวิญญาณกับวิญญาณก็ต้องใช้เหมือนกันนะโยมเอาละนะชีวิตความตายนั้นเป็นของคู่กันครับทันทีที่เรามาเกิดก็แสดงว่าเราได้เช็คแฮนด์กับความตายแล้วฉะนั้นมันเป็นของคู่กันนะมันไม่ได้เกิดกับโยมคนเดียวแต่มันจะเกิดกับเราทุกคนความต่างก็คือจะมาถึงเร็วมาถึงช้าเท่านั้นแหละแต่บัดนี้มันมาถึงโยมเข้าแล้วไม่ว่าจะทันตั้งตัวหรือไม่ทันตั้งตัวแต่มันก็ได้เกิดขึ้นแล้วเอาเถอะนะก็ขอให้โยมไปสู่สุคติอย่าห่วงพ่อแม่ญาติพี่น้องเลยสถานที่ตรงนี้ก็อย่าห่วงนะไปเถอะไปสู่ที่สมควรแก่เรานะเอาละ ตั้งจิตตั้งใจกรวดน้ำรับพรอาตมาและพระสงฆ์ทั้งปวงเจ้าทิศส่วนกุศลให้นะโยมนะเสร็จแล้วเราก็ทิศส่วนกุศลพูดอย่างนี้ยอมว่าจะไปไหมโอ้ไปสิครับอาจารย์ว่างานนี้ผีกดไลค์ล่ะวิญญาณกดไลค์ไปเลยใช่นี่คือการพูด
แม้กระทั่งในสถานการณ์ซึ่งไม่มีไมโครโฟนและคุณคาดหวังอะไรไม่ได้เลยครับนะใต้ทางด่วนใต้ทางด่วนพระอาจารย์ก็เจอมาแล้วและไม่ใช่สื่อสารกับคนเท่านั้นเดลคาร์เนกี้พระอาจารย์บอกว่าคุณไปไกลๆเลยคุณแค่พูดกับคนมาเจอพระอาจารย์วอวัชระเมธีซะหน่อยพูดกับผีครับและไม่ใช่งานเดียวหลายครั้งหลายหนด้วยเนี่ยเป็นอย่างนี้พระอาจารย์ครับมันทำให้เกิดคำถามนะฮะเท่าที่ผมฟังพระอาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับ action อาจารย์พูดคำว่า action speaks louder than words ก็คือการกระทำย่อมดังกว่าคำพูดคำพูดนะครับแต่ในเวลาเดียวกันอาจารย์บอกว่าคำพูดเป็นเอกถูกต้องคราวนี้มันฟังดูเหมือนค้านกันอยู่นะครับสรุปแล้วเราควรจะให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่ากันฮะคือการกระทำหรือว่าคำพูดแต่ถ้ามาในมุมของเดลคาร์เนกี้นะครับเดลคาร์เนกี้น่าจะไปมุ่งเน้นในเรื่องของคำพูดหรือว่าจะการโน้มน้าว influence people นะครับอาจารย์ว่าต้องอ่านให้จบเลยเขามีหลายบทตอนแรกๆเขาก็พูดทักษะการพูดนะก็คือวิธีชนะมิตรวิธีชนะมิตรก็คือเน้นการพูดแต่เมื่อคุณจะจูงใจคนคุณต้องใช้มากกว่านั้นเช่นเมื่อคุณจะไปติดต่อธุรกิจคุณจะไปทำมาค้าขายคุณต้องแต่งตัวให้ดูมีสกุลทุนชาตินิดนึงนนคุณจะไปอันนี้ผมเห็นด้วยคุณเป็นเซลแมนนะครับคุณจะไปเจอลูกค้าแล้วคุณจะปิดการขายลงไม่ลงเขาดูคุณตั้งแต่หัวจรดเท้าอันนี้จริงครับจริงไม่จริงจริงครับคุณมีความรู้หรือเปล่ามันเป็นเรื่องข้างในตอนแรกที่เราเจอกันคนจะตัดสินคุณจากบุคลิกภาพและการแต่งตัวก่อนใช่ไหมฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากแม้กระทั่งสตีฟจ็อบส์ซึ่งบอกว่าเป็นสุดยอดนักพูดนะใครไปพูดกับแกนี่เหมือนหลุดเข้าไปในสนามบิดเบือนความจริงเลยนะร้อยทั้งร้อยเสร็จสตีฟจ็อบส์หมดนะแต่เขาก็บอกว่าครั้งหนึ่งผมก็เคยใส่สูทนะก็แสดงว่าเขาก็ให้ความสำคัญมากครับฉะนั้นเราจะละเลยบุคลิกภาพไม่ได้สตีฟจ็อบส์เนี่ยเป็นสุดยอดนักขายเลยครับขณะครั้งหนึ่งเขาได้รับเชิญไปกินข้าวทำเนียบขาวมีงานชุมนุมประธานาธิบดีเก่าทั่วโลกเลยหลายประเทศครับสตีฟจ็อบส์บุคคลสำคัญบิลเกตก็ไปนั่งร่วมโต๊ะกับประธานาธิบดีหมดโอ้โหเพื่อนๆชาว Apple นั่งลุ้นอยู่วงนอกมองดูไกลๆโอ้โห CEO ของเรานั่งร่วมโต๊ะกับประธานาธิบดี4คนโอ้โหสุดยอดสุดยอดลูกน้องภูมิใจแอบถ่ายรูปเจ๊ะเจ๊ะพองานเลี้ยงเสร็จปั๊บลูกน้องถามพี่คุยอะไรกันผมเห็นคุยไปหัวเราะไปฮะหุยแกจะรู้อะไรวันนี้ขายคอมได้4เครื่องขายประธานาธิบดีลูกน้องคิดว่าพูดการบ้านการเมืองวิกฤตเศรษฐกิจของอเมริกาขายคอมไม่สนขายคอมนั่นคือสุดยอดนักขายขายได้แม้กระทั่งในโต๊ะซึ่งเขาเชิญคุณมาเพื่อพูดเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจโลกจ็อบไม่สนฉันจะขายคอมเห็นไหมใครหลุดเข้าไปหาแกนะเจอสนามบิดเบือนความจริงประธานาธิบดีลืมประเด็นหมดเลยนี่ฉะนั้นความน่าเชื่อถือมาจากไหนแน่นอนว่ามาจากทักษะการพูดของคุณแต่ยิ่งไปกว่านั้นการแต่งตัวของคุณเหนือกว่านั้นเกียรติประวัติของคุณเขาเรียกว่าโปรไฟล์แห่งความสำเร็จคุณมีตัวนั้นหรือเปล่าโอ้โหถ้าคุณไม่มีตัวนี้คุณจะพูดอะไรคุณพูดไปไม่มีคนสนใจหรอกแต่โปรไฟล์แห่งความสำเร็จมันต้องใช้เวลาสะสมหรือเปล่าพระอาจารย์มันคงไม่ใช่แบบว่าปุ๊บขึ้นมาแล้วสามารถที่ประสบความสำเร็จแล้วเอามาเป็นโปรไฟล์ได้ใช่นี่คือเหตุผลไงว่าทำไมเรามีนักสร้างแรงบันดาลใจ motivator ใช่ไหมครับครับเยอะแยะมากมายครับทำไมบางคนประสบความสำเร็จบางคนไม่ประสบความสำเร็จอาจารย์เคยไปฟังนักพูดดีเหลือเกินแต่เราไปดูประวัติยังไม่สำเร็จอะไรสักอย่างและความสำเร็จที่เขาพูดมาทั้ง และความสำเร็จที่เขาพูดมาทั้งหมดเป็นความสำเร็จของคนอื่นไม่ใช่ความสำเร็จของเขาเขาเป็นได้แค่นักเล่าเรื่องความสำเร็จของคนอื่นแต่ยังไม่มีเรื่องราวของตัวเองมาเล่าฉะนั้นนะเขาไปได้สักปี2ปีก็แผ่วแล้วก็หายไปเลยตอนนี้ลูกเห็นหรือยังฉะนั้นลำพังคำพูดมันไม่พอหรอกก็อย่างที่สำนวนจีนบอกไงเมื่อท่านพูดจะมีคนฟังแต่เมื่อท่านทำจึงจะมีคนเชื่อดูนักการเมืองบ้านเราก็ได้บางคนพูดดีเหมือนผีเจาะปากครับแต่พอให้ทำไม่เป็นเรื่องเลยเป็นพวกนาโต้เห็นไหมครับฉะนั้นความน่าเชื่อถือมันมาจากไหนก็แน่นอนมันต้องมาจากทักษะการพูดนะบวกกับบุคลิกภาพบวกเกียรติประวัติแห่งความสำเร็จว่าคุณทำอะไรสำเร็จมาบ้างคนที่เขาสำเร็จเขาไม่เห็นต้องพูดมากเลย
ขาไม่ต้องพูดมากพระอาจารย์เห็นท่านประธานท่านเน้นในปีหนึ่งให้สัมภาษณ์น้อยมากเลยนะแต่พูดทีหนึ่งเรียกว่าพาดหัวข่าวกับทุกครั้งเลยเวลาท่านวิจารณ์เศรษฐกิจไทยนะทุกสำนักต้องเงี่ยหูฟังครับเห็นไหมถ้าไม่ได้ออกมาพูดทุกวันไม่ได้เดินสายเป็นองค์ปาถกที่โน่นที่นี่ไม่เลยพระอาจารย์ดูอ่ะแต่ทำไมเวลาท่านพูดแล้วคนต้องฟังท่านอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเกียรติประวัติแห่งความสำเร็จที่สั่งสมมาทั้งชีวิตไงนี่คือ action speaks louder than words ครับคือการกระทำนั้นมันดังกว่าคำพูดสุดท้ายแล้วนะตัวตัดสินอานุภาพของการพูดจริงๆการกระทำต่างหากพระอาจารย์มีลูกศิษย์อย่างตอนนี้มีชาวอเมริกันอยู่ในไร่พระอาจารย์3คนครับนะพระอาจารย์ถามเขาว่าคุณรู้สึกยังไงกับประธานาธิบดีของคุณเขาก็เล่าให้ฟังโอ้ผมชอบมากแล้วเขาก็ถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์รู้สึกยังไงพระอาจารย์นี่เชียร์เลยนะครับตอนเขาสมัครสมัยแรกในพระอาจารย์นั้นเหมือนกับจะไปโหวตให้เลยนะแล้วเขาก็ถามมาแล้วตอนนี้เฉยๆฉันคิดว่าเขาน่าจะลงก่อนวาระด้วยซ้ำเพราะอะไรพูดอย่างเดียวเลยทำไม่ได้พูดอย่างเดียวแล้วทำไม่ได้เห็นหรือยังตอนนี้อเมริกันชนทั้งหลายก็รู้สึกอย่างนี้เห็นไหมแล้วทุกคนรู้แล้วว่าเดี๋ยวเขาเกษียณแล้วเนี่ยครบเทอมแล้วคนเลิกหวังเลยไม่มีอะไรเชนเลยในประเทศนั้นลูกเห็นหรือยังไม่มีอะไร change เพราะตอนแรกเขามาแรงนะฮะมาแรงเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างเดียวเลยchangeตอนนี้หนักกว่าเดิมอีกนะฮะในเรื่องสังคมของอเมริกานะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของสีผิวนี่เป็นประเด็นใหญ่โตมากล่าสุดก็มีอีกมีมาเรื่อยๆหนักขึ้นอันนี้เราเข้าใจว่าน่าจะก้าวข้ามสู่เรื่องของจริงๆช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดเพราะประธานาธิบดีเองเป็นแอฟริกันอเมริกันใช่แต่กลายเป็นว่าหนักกว่าทุกยุคมันเหมือนจะหนักขึ้นกว่าเดิมนะฮะนี่คือปัญหาไงว่าเวลาคุณพูดอ่ะเราต้องขีดเส้นใต้เลยแต่เวลาเห็นคุณทำงานปุ๊บเราต้องเอาหนังสือที่เขียนเส้นใต้ไปไว้ก่อนเอาเล่มอื่นมาอ่านแทนเพราะมันไม่มีน้ำหนักแล้วไงมันกลายเป็นสุนทรพจน์บนความว่างเปล่ามันเป็นเรื่องของนักเขียนสุนทรพจน์มันไม่ใช่นักปฏิบัติงานในภาคสนามเห็นหรือยังฉะนั้นลำพังการพูดไม่พอพลังที่แท้จริงของการพูดอยู่ที่พลังของการลงมือทำแต่มันไปควบคู่กันถ้าไปควบคู่กันจะดีมากแต่ถ้าคุณรู้ว่าคุณไม่มีทักษะการพูดคุณทำแล้วงานของคุณมันจะพูดแทนคนอ๋อผมชอบมากงานจะพูดแทนงานจะพูดแทนเราเอางี้มิเกลันเจโลน่ะล่วงไปกี่ปีแล้วโอ้โหไม่เป็นแต่เขาเคยเงียบไหมชื่อเสียงเขาเคยเงียบไหมไม่เลยดาวินชีล่วงไปกี่ปีแล้วแต่โมนาลิซายังพูดแทนเขาอยู่ทุกเมื่อเช้าวันผลงานจะพูดแทนคุณถ้าคุณพูดไม่เก่งใช่สุนทรภู่เนี่ยก็หายไปจากเมืองไทยกี่ปีแล้วลูกครับคิดดูแล้วตอนนี้เป็นไงสุนทรภู่ก็ยังมีชื่อมีเสียงอยู่ครับในหลวงรัชกาลที่5ล่ะล่วงไปพระองค์น่ะล่วงทับล่วงลับไปนานมากเสด็จสวรรคตไปเป็น100ปีครับแต่ถึงทุกวันนี้คนไทยยังบูชาเสด็จพ่อร.5อยู่ถูกต้องก็เพราะว่าผลงานที่รังสรรค์ไว้นั้นน่ะพูดแทนพระองค์ท่านฉะนั้น นักพูดที่ดีอย่ามัวแต่ฝึกทักษะการพูดนะคุณต้องลงมือทำในสิ่งที่คุณพูดด้วยครับพระอาจารย์เจอลูกศิษย์คนหนึ่ง สำเร็จหลักสูตรนักพูด3หลักสูตรฮะวันหนึ่งก็มานั่งฟังพระอาจารย์บรรยายธรรมครับนั่งฟังเสร็จเขาก็เข้ามาพระอาจารย์ขอโทษนะครับครับพระอาจารย์จบการพูดมาจากที่ไหน พระอาจารย์บอกไม่ได้จบอะไรสักอย่างเลยฮะเอ้าแล้วทำไมพูดเข้าหลักเข้าเกณฑ์หมดล่ะมันเป็นอย่างนี้ได้ไงพระอาจารย์ก็บอกว่าไม่รู้อาจารย์ไม่รู้เรื่องหลักเรื่องเกณฑ์อะไรรู้อย่างเดียวอ่านเยอะๆอ่านเยอะๆคือเล่าเรื่องนี้เพื่อจะบอกว่าบางคนมัวแต่ไปฝึกท่าทางน่ะเข้าใจไหมถ้าสำนวนนักการตลาดเขาเรียกว่ามัวแต่ไปเน้นแพ็กเกจจิ้งบรรจุภัณฑ์หีบห่อสวยหรูแต่ข้างในเนื้อในไม่มีข้างในเปิดออกมานี่ไม่มีอะไรดีเลยครับบอกตามตรงบางทีมันเหมือนแหนมเมืองเหนือเมืองเชียงรายเรานี่อาหารขึ้นชื่ออย่างหนึ่งขึ้นแหนมกับแคบหมูครับแหนมนี่ในบางทีมันท่อนขนาดนี้แกะออกมาแกะมันเดียวอันนั้นมันคืออะไรเปลือกนอกดีเปลือกนอกนะมันมีแต่ใบตองครับดุ้นขนาดนี้แกะ
เหลือนิดเดียวทำเอาเราใจหดหู่เลยอันนี้ร้านไหนครับอาจารย์ผมจะได้ไปซื้อเยอะแยะนมกลเยอะแยะครับครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตถ้ากลับมาที่สัมมาเนนน้อยกับแม่ชีน้อยในโครงการสัมมาเนนปลูกปัญญาธรรมปีที่4นะครับในช่วงท้ายนี้นะครับเรามีเวลาเหลือช่วงท้ายนี้เรียนให้ดีที่วาจานะครับเรียนให้งามที่วาจานะหัวข้ออันนี้มีความสำคัญยังไงกับสามเณรน้อยกับแม่ชีน้อยครับคือสำคัญมากครับเพราะว่าเขาไม่ได้บวชอยู่แค่1เดือนนี้วันหนึ่งเมื่อน้องๆลาสิกขาไปน้องๆต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมคุณจะพูดยังไงให้น่าเชื่อถือครับคุณจะพูดยังไงให้คนรักคุณจะพูดยังไงจะทำให้คนที่สิ้นเรี่ยวแรงหมดหวังหมดกำลังใจลุกขึ้นมาแล้วก็เดินต่อไปได้คุณจะพูดยังไงให้คนที่แตกสามัคคีกลับมาสมัครสมานสามัคคีคุณจะพูดความจริงยังไงให้คนที่ฟังแล้วไม่รู้สึกแสลงหงนี่คือทักษะการพูดที่มันสำคัญไม่ใช่เฉพาะเนนน้อย ไม่ใช่เฉพาะแม่จีน้อยแต่มันสำคัญครับในฐานะที่เขาเป็นคนซึ่งเขาจะต้องพูดอยู่ทุกเมื่อเช้าวันฉะนั้นทักษะการพูดนั้นน่ะไม่ใช่ทักษะสำหรับนักบวชเท่านั้นนะลูกนะครับมันเป็นทักษะสำหรับเราทุกคนไม่เรียนไม่ได้เราต้องเรียนและถ้าใครเรียนได้เป็นอย่างดีสิ่งนี้จะเป็นประตูเปิดไปสู่ความสำเร็จในชีวิตเขานะเหตุผลง่ายที่สุดก็คือการมีทักษะการพูดที่ดีจะเป็นประตูเปิดไปสู่ความสุขและความสำเร็จในชีวิตนี่คือเหตุผลที่เราต้องให้เขาเรียนและพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้เลยว่านักพูดที่ดีนะหนึ่งพูดถูกการถูกการคือการเวลาที่เหมาะที่ควรครับสองพูดความจริงสามพูดมีประโยชน์สี่พูดมีหลักฐานอ้างอิงและห้าพูดด้วยเมตตาเห็นไหมล่ะพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ชัดไหมฉะนั้นหลักการอย่างน้อยทั้ง5ประการนี้เราจะสอนให้ลูกเนรลูกชีของเราให้เขาได้รู้จักการพูดที่ดีเพราะทุกวันนี้น้องๆมาบวชกับเราในยังนึกจะพูดอะไรก็พูดมีลูกเนนองหนึ่งเนี่ยเดินบิณฑบาตตามหลังพระอาจารย์เวลาเจอขนมยี่ห้อที่เขาถูกจะเขาจะพร่องออกมาเลยพระอาจารย์ต้องหันไปถามเขาว่าลูกมันคืออะไรที่พร่องออกมาทุกหนึ่งนาทีเนี่ยพระอาจารย์เพิ่งรู้ว่ามันเป็นขนมยี่ห้อหนึ่งเขาชอบอันนี้คือมันไม่ถูกการไงลูกกำลังอุ้มบาตรบิณฑบาตอยู่นะพอเจอขนมปุ๊บลูกพร่องออกมาเลยโอ้ยมก็รู้บทสิว่ากิเลสมันกระโดดออกมาจากบาตรน่ะนี่มันไม่ใช่การที่ลูกจะพูดอันนี้คืออันแรกพูดให้ถูกการเออพูดให้ถูกการครับแล้วก็พูดมีหลักมีฐานครับคือถ้าคุณพูดไม่มีหลักฐานไม่มีทั้งอิงคุณนึกจะพูดอะไรก็พูดเขาเรียกว่าพูดเพ้อเจ้อบางคนพูดบ่อยแต่คนไม่เชื่อเพราะมันเพ้อเจ้อพูดบนหลักที่ไม่มีข้อมูลหรือเปล่าฮะพูดบนหลักที่ไม่มีพื้นฐานความเป็นจริงหรือว่าคิดไปเองไม่มีหลักฐานอะไรรองรับไม่มีหลักวิชาอะไรรองรับหรือเล่าเรื่องขึ้นมาเรื่องนั้นก็เรื่องไม่จริงก็คือกุเรื่องขึ้นมากุเรื่องขึ้นมายกแม่ขึ้นมาอย่างนี้มันจะน่าฟังตรงไหนใช่ไหมฉะนั้นกาละก็สำคัญหลักฐานก็สำคัญจากนั้นมันมีประโยชน์ไหมล่ะบางเรื่องนะกาละมันควรพูดละหลักฐานก็พร้อมแล้วแต่พูดมาแล้วคนแตกกันวงแตกเอาไหมล่ะพี่น้องเกลียดกันเพื่อนแตกกันเอาไหมถึงแม้จะมีถูกวาระถึงแม้จะมีประโยชน์มีหลักฐานใช่จะมีหลักฐานแต่มันไม่มีประโยชน์ที่จะพูดจะพูดไปทำไมเรื่องบางเรื่องคุณเก็บไว้กับตัวก็ได้เรื่องบางเรื่องให้มันตายไปกับตัวก็ได้พูดทำไมโอ้ผมว่าอันนี้สำคัญเลยนะว่ามีประโยชน์หรือเปล่าในการที่จะพูดเพราะบางคนแม้แต่ผมบางครั้งนะฮะเราก็ถูกเวลาเนี่ยเราก็มีหลักฐานพอเนี่ยข้อมูลพอเนี่ยแต่บางทีเราอาจจะลืมคำนึงถึงเอ๊ะเราพูดไปแล้วมันจะเป็นประโยชน์หรือเป็นคุณหรือเป็นผลกระทบมันนะบางพูดแล้วสะเทือนใครบ้างเออบางทีเราไม่คือบางมองข้ามจุดนี้มันนี่คือหลายคนข้ามจุดนี้อย่างศิลปินหลายคนนะเวลาให้สัมภาษณ์หรือเขียนทาง Facebook อ่ะครับทะเลาะกันยังกับโยนหินลงทะเลแล้วมันระลอกขึ้นมันกระเพื่อมบึ้มฮะแม้กระทั่งช่วงนี้ช่วงที่มีเรื่องราวในเนปาลก็เห็นด่ากันสาดเสียเทเสียในโซเชียลมีเดียคือคุณพูดความจริงนะไม่มีใครเถียงหลักฐานก็มีนะครับถามว่ามีประโยชน์ไหมเนี่ยสำคัญนะอันนี้ผมชอบอันนี้คือโดนใจนะฮะใช่ต่อเอาละต่อไปถ้ามันมีประโยชน์ท่าทีที่คุณพูดมันประกอบด้วยเมตตาไหมบางคนพูดความจริงเด็ดด้วยท่าทีที่ก้าวร้าวอ่ะด้วยท่าทีที่หมิ่นหยามอ่ะด้วยถ้อยคำที่รุนแรงล่ะด้วยถ้อยคำที่เหยียดชนชั้นอ่ะนี่ก็ไม่ผ่านเลยไม่มีเมตตาเห็นแล้วอย่างโลกมันไม่ได้ง่ายนะเอาเข้าจริงวาจาสุภาษิตนี่ไม่ง่ายนะบอกได้เลยว่าเดลคาร์เนกี้เนี่ยอ่านจนจบแล้วต้องมาอ่านของพระพุทธเจ้าอีก
ฮะถ้าแกอยู่ต่อมาจนได้ฟังเราคุยกันแกคงต้องไปเพิ่มบทสุดท้ายใช่ไหมแต่แกอยู่ได้แค่66ปีเท่านั้นใช่ไหมเห็นไหมว่าฉะนั้นน้องๆลูกหลานเราจำเป็นต้องเรียนเพราะมันเป็นทักษะชีวิตในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยเราสอนแต่วิชาทำมาหากินแต่เราไม่ได้สอนวิชาบริหารจัดการชีวิตเนี่ยใช่ไหมเด็กๆของเราเนี่ยวิทย์คณิตอังกฤษรู้หมดเลยแต่ไม่รู้วิธีที่จะยืมดินสอจากเพื่อนทำไงเฮ้ยมาหน่อยดิ นี่เราเห็นประจำในห้องเรียนอ่ะเราเห็นเลยเอ้ยยังลบมาหน่อยดิอะไรคือแบบนี่มันเป็นทักษะชีวิตทั้งนั้นเลยคุณจะขอของจากเพื่อนยังไงให้เพื่อนมีความสุขและคุณก็ได้ของด้วยคุณจะยืมของจากเพื่อนยังไงให้เพื่อนแบบต่อให้เราไม่คืนเพื่อนก็บอกว่าไม่ต้องเอามานะคุณจะพูดยังไงให้สถานการณ์ต่างๆกลายเป็นเรื่องดีบวกทั้งสองฝ่ายที่สำคัญต้องบวกทั้งสองฝ่ายถูกต้องสถานการณ์ที่แสนจะเลวร้ายแต่ถ้าเราพูดดีมันพลิกเลยสถานการณ์ที่เลวร้ายแต่ถ้าเราพูดไม่ดีมันคว่ำเลยอ่ะมันเป็นได้หมดใครจะไปคิดนะฮะคุณผู้ชมครับก็แค่คำพูดก็คือเสียงเสียงก็คือการสั่นสะเทือนของใช่ไหมจากคอออกมาเสียงแค่นี้มันสามารถที่จะทำให้สิ่งที่เป็นเส้นบางๆระหว่างโอ้โหเป็นประโยชน์และดีกับโอ้โหล้มระเนระนาดสถานการณ์พลิกพระอาจารย์มีตัวอย่างตอนสงกรานต์ที่ผ่านมามีโยมมากราบพระอาจารย์วันหนึ่งเป็นพันคนครับมีวันหนึ่งพระอาจารย์ก็นั่งให้ศีลให้พรอยู่ตรงห้องรับแขกเนี่ยนะนั่งแล้วโอ้โหมีคุณโยมยายคนหนึ่งมายืนเอามือค้ำประตูแล้วก็หาวต่อหน้าพระอาจารย์และญาติโยมคนอื่นโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงคิวโยมนะ พูดมาเลยอันนี้จะไม่แคร์สื่อเลย คุณนายเขาจริงใจไงเขาแล้วเนี่ยขาเนี่ยเจ็บข้างในเนี่ยดามเหล็กรู้ไหมนะคนหันไปมองเครียดหมดเลยพระอาจารย์ก็ไปไม่ถูกเลยไปอยู่ในมือพระอาจารย์โยมยายปวดขาใช่ไหมก็พูดขนาดนี้พระอาจารย์ยังอ่านไม่ออกอีกหรือแรงอ่ะยายรู้ไหมคนที่ปวดขานะมีแต่คนที่มีขาเท่านั้นถึงมีสิทธิ์ปวดขาพอพูดอย่างนี้ห้าคืนยายยิ้มจริงเหรอจริงเหรอเปลี่ยนเลยพลิกเลยฮะห้าตึงเลยแล้วยายรู้สึกดีพระอาจารย์ก็ย้ำเลยยายรู้ไว้ด้วยนะคนที่ไม่มีขาเขาจะมีสิทธิ์ปวดขาเหมือนยายไหมฉะนั้นจะดีจะชั่วถ้ายายรู้สึกปวดขาจงภูมิใจมันยังอยู่กับยายเท่านั้นแหละโอ้โหดีใจแหวกวงล้อมมาเลยพูดกันขนาดนี้พระเจ้าบกุลดูหนูสาธุเห็นไหมแหวกฝูงชนมาเลยเนี่ยมีความสุขอ่ะพระอาจารย์ด้วยคำเคารพครับคืออย่างที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ครับพระอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้มันต้องใช้ความเข้าใจชีวิตค่อนข้างเยอะหนึ่งต้องมีความจริงรองรับคือก็เขามีขาไหมล่ะเข้าใจครับพระอาจารย์ครับแต่บางทีเวลาเราอยู่ในสถานการณ์ที่คนเยอะๆหรือว่าเราทำงานมาเราเครียดจัดแล้วพอมีคนมาอย่างนี้บางทีเรากดอารมณ์ไม่อยู่เหมือนกันแน่นอนวุฒิภาวะไงสิ่งนี้สำคัญมากอันนี้ทำยังไงบางทีเรากระนอกรอบนะอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของวาจาแต่ว่ามันมีผลมันมีผลอารมณ์ของเราเพราะเรากำลังพลิกสถานการณ์เพราะคนอื่นเครียดหมดนะเดินพูดอย่างเงี้ยภาษาชาวโลกเขาเรียกว่าถูกหักหน้าพระอาจารย์กำลังเทศอยู่ถูกต้องจริงไหมพระอาจารย์ทำยังไงพระอาจารย์กำลังเทศอยู่แล้วจู่ๆก็ยกมือไม่แคร์สื่อเลยอ่ะแล้วหาวนำร่องมาเนี่ยอย่างนี้ถ้าเราวุฒิภาวะไม่ดีเราโกรธไหมโอ้โหแบบคงผมพูดจาเน็บแนมไปเลยบ้างฮะหรืออาจจะไปให้ลูกศิษย์แบบถ้าเป็นบางคนนะถ้าเป็นบางคนนะหลวงพ่อจับไมค์ด่าเลยแล้วตัดเพิดเลยถูกโยมครับกาลเทศะใช่สะกดเป็นไหมโอ้โหอย่างนี้เลยใช่ครับนี่เทศอยู่นะเทศอยู่นะโยมแล้วขอโทษนะอายุเท่าไหร่อยู่มาจนเป็นยายแล้วเนี่ยนะแค่นี้เคยเข้าวัดไหมถ้าเป็นอย่างนี้นะถังสังฆทานนะทุ่มลงข้างทางเลยเห็นหรือยังแต่เราอย่าไปติดใจเรื่องตรงนั้นนะเราสามารถพลิกสถานการณ์ได้ทั้งหมดนี่คืออานุภาพของคำพูดจริงๆมีคนไปด่าพระพุทธเจ้านะตื่นแต่ตีสี่เจอภรรยาหุงหาอาหารก็ถามว่าคุณทำอะไรฉันจะทำไปถวายสมณโคดมสมณโคดมเป็นใคร
ป็นพระศาสดาเราอยู่กันมาเป็น10ปีทำไมเธอไม่เคยตื่นเช้าทำอาหารให้ฉันกินสมณะคนนั้นมีดีอะไรโกรธมากลงจากบ้านไปหาพระพุทธเจ้าพอไปถึงปุ๊บท่านใช่ไหมสมณะโคดมพระพุทธเจ้าบอก yes I am ซาวด์แทร็กซาวด์แทร็กเราเองท่านนี่ตัวดีเลยนะไปที่ไหนก็ทำครอบครัวก็แตกแยกหมดอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยไปพลิกไปแต่พี่ดกเลยโอ้โหทำให้ผู้ชายมาบวชแล้วผู้หญิงก็ต้องเป็นไม้ลูกเขาเมียใครนี่ล่มสลายหมดเลยครอบครัวท่านเนี่ยนะอย่างโน้นอย่างนี้สารพัดพอด่าเสร็จปุ๊บพุทธเจ้าไปนิ่งๆเลยโยมเวลาโยมไปเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วเขาเอาสำรับกับข้าวมาต้อนรับครับถ้าแขกไม่กินสำรับกับข้าวนั้นจะเป็นของใครก็ตกเป็นของเจ้าบ้านสิวันนี้เหมือนกันโยมเอาคำด่ามาถวายอาตมาอาตมาไม่รับมันจะตกเป็นของใครของผม นี่คือพระพุทธเจ้าโอ้โหเห็นหรือยังพอเขารับอย่างนี้ปุ๊บของผมท่านก็บอกงั้นโยมเอากลับไปกินเถอะพอเจอปัญญาพระพุทธเจ้าที่ไม่เพียงแต่ไม่โกรธยังแต่ยังพูดอะไรที่แหลมคมเขากราบแล้วเขาก็บอกว่าผมตาสว่างแล้วทำไมแม่ผมถึงศรัทธาพระองค์ขอจงรับพระองค์เป็นลูกศิษย์ด้วยคนเถิดตั้งใจมาด่าแต่กลับไปกลายเป็นลูกศิษย์และเป็นกระบอกเสียงให้พระพุทธองค์กลับไปไปหาเมียเสร็จหรือยังอ่ะที่รักเร็วเร็วจะรีบไปถวายเนี่ยเห็นได้อย่างว่าถ้าคุณมีวาระศีลดีนะคุณพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้คุณพลิกเคราะห์ให้กลายเป็นโชคได้คุณพลิกเรื่องเลวร้ายให้กลายเป็นเรื่องที่เป็นสิริมงคลได้ครับนี่คืออนุภาพของคำพูดครับโอ้โหวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพระอาจารย์มากๆเลยนะครับวันนี้เราได้ฟังเรื่องราวฟังธรรมนะฮะคุณผู้ชมครับจากพระอาจารย์ใหญ่ของโครงการสัมมนาปลูกปัญญาธรรมนะครับก็ทำให้เราได้กลับไปนั่งคิดเหมือนกันนะครับว่าต่อจากนี้ไปนะฮะอะไรที่เราควรจะแก้ไขได้นะโดยเฉพาะเรื่องของคำพูดผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะลองกลับไปพิจารณาดูนะครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือช่วงของคำสำคัญวันละคนนะครับกับพระอาจารย์ใหญ่โครงการสัมมนาปลูกปัญญาธรรมนะครับกราบนมัสการลาพระอาจารย์ครับ